ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radioอำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสค่ะนะคะก็รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่ตอนนี้นะคะอยู่สมุทรสาครค่ะนะคะอยู่บ้านกุลยานนิมิตนะบ้านกุลยานนิมิตเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งก่อตั้งโดยสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลโดยอาจารย์กุลยานะคะหมดจดนะอาจารย์กุลยาหมดจดซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นญาติธรรมนะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติวังน้ำเขียวก็จะคุ้นเคยวันนี้ฉากหลังเหรอคะอยู่ที่สมุทรสาครค่ะพี่ต๋อมอยู่ที่บ้านของท่านอาจารย์กุลยานหมดจดค่ะนะคะหรืออาจารย์พี่กิ๊กนะคะเมื่อคืนก็มาสมความปรารถนาเลยค่ะนะคะตั้งใจจะมาเจอกันตั้งนานแล้วค่ะนะคะก็พอดีมีธุระเมื่อวานอย่างที่ได้พูดไปว่าออกจากวัดตั้งแต่ประมาณ10โมงกว่าๆพอดีทำธุระไม่เสร็จบางทีว่าจะไลจัดรายการธรรมโอรีเสร็จแล้วก็จะไปเลยทีนี้เอกสารหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้เตรียมเมื่อวานพอดีไปขอทุนการศึกษาค่ะนะคะเกี่ยวเรื่องของการเรียนว่าต้องลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของการจบนะคะซึ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ค้างไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปขอการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลค่ะที่มูลนิธิโพธิวนานะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเมื่อวานก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้หรือไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ตูนะคะก็ไม่แน่ใจก็เลยไปขอท่านก็ได้รับการอนุเคราะห์มาช่วยเหลือมาในการเรียนทั้งหมดเลยนะคะจนจบหลักสูตรก็เป็นความโชคดีเป็นบุญนะคะที่เดินทางไปแล้วเนี่ยก็ได้รับการอนุเคราะห์ก็เลยวางแผนไว้2แผนวางแผนไว้2แผนในวันเดียวกันคือไปกราบท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลแล้วก็จะเลยมาหาอาจารย์กุลยาหมดจดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดใครไปดูอัลบั้มของอาจารย์ธรรมวลีนะคะใน Facebook จะมีอัลบั้ม อุบาสิกาในดวงใจเมื่อวานเนี่ยมาหาอุบาสิกาในดวงใจเนี่ย2ท่านเลยนะคะพี่ต๋อมอัลบั้มรูปใน Facebook เนี่ยอุบาสิกาในดวงใจคนแรกก็คือไปที่อาจารย์แม่ชีณัฐยาวันดร.แม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ตัวเองเนี่ยให้ความนับถือมาเกือบ30ปีแล้วค่ะนานมากตั้งแต่ตัวเองอายุ20กว่าเลยนะคะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็เลยไปกราบท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าทำไมถึงได้คิดมาขอทุนทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ๋อมันหมดที่แล้วค่ะก็ไปขอความอนุเคราะห์ท่านก็ช่วยเหลือมาจนหมดเลยค่ะทุกอย่างที่เหลืออยู่นะคะเหลืออีกประมาณ 150,000 บาทที่จะต้องใช้จ่ายคุณแม่ก็ช่วยมาหมดเลยนะคะแต่ยังไม่ได้รับปัจจัยอะไรนะคะแต่ท่านแจ้งมาแล้วว่าท่านมอบทุนให้ก็ถือว่าเป็นบุญนะคะที่การเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยได้บุญมากแล้วก็ได้โอกาสทำให้การเรียนมันก็ทำให้ราบรื่นขึ้นทำให้เราไม่มีความกังวลในค่าใช้จ่ายแล้วก็เมื่อจบแล้วเนี่ยก็จะต้องไปปฏิบัติเรียกว่าเรียนวิชาครูนะคะวิชาครูกับคุณแม่ต่ออีก1เดือนที่มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิวนาค่ะก็แจ้งข่าวให้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะที่ท่านเมตตาตรงนี้แล้วก็เลยวางแผนไว้อีกแผนนึงก็คือว่ามาเยี่ยมนะคะมา
าเรียกว่ามากราบเยี่ยมพี่สาวอีกท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นพี่สาวใจดีนะท่านอาจารย์กุลยาหมดจดนะคะแต่อันนี้ตั้งใจจะมาเยี่ยมนะคะไม่ได้กล้ามารบกวนแต่พี่สาวก็บอกว่าพอเล่าให้ฟังไม่ได้บอกท่านนะคะว่ามาขอทุนที่อาจารย์ไม่ชินดร.ณัฐยาวันพอมาบอกว่าจะมาค้างเพราะคิดแล้วว่ายังไงเนี่ยถ้ามาแล้วกลับเลยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกอะไรเงี้ยก็เลยพี่เดี๋ยวหนูมาค้างคืนด้วยนะที่บ้านกุลยาศูนย์ปฏิบัติธรรมกุลยานิมิตที่นี่ที่สมุทรสาครเดี๋ยวหนูจะไปค้างด้วยก็ตั้งใจว่ามีเรื่องจะคุยกับอาจารย์พี่กิ๊กเนี่ยเยอะเลยอะไรเงี้ยคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเลยนะนานจริงๆค่ะนานจนลูกชายพี่กิ๊กโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะน้องเต้เต้ตั้งแต่เห็นตัวเล็กบนเนนพ่อก็ดูร้อนนะคะก็มาเจอกันก็เลยเล่าให้ท่านฟังว่ามาขอทุนอะไรเงี้ยอาจารย์พี่กิ๊กก็เลยบอกว่าอาจารย์ถ้ายังไงเนี่ยบอกพี่ก็ได้นะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์พี่กิ๊กในความปรารถนาดีที่จะอนุเคราะห์ให้นะคะก็เลยแจ้งท่านไปแล้วว่ามีท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลเนี่ยท่านมอบให้แล้วนะคะเราก็สบายใจแล้วอะพร้อมลุยค่ะจริงๆแล้วก็ติดเรื่องค่าใช้จ่ายอีกนิดหน่อยมันก็ไม่นิดนะคะเพราะการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินก็ทีนี้ก็มีอาจารย์ท่านนึงแนะนำบอกว่าบอกบุญสิบอกบุญเรื่องของเกี่ยวกับการเรียนอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยบอกว่าโอ้ไม่กล้าละค่ะถ้าจะบอกบุญเนี่ยเข้าตัวเองเนี่ยไม่กล้าบอกอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบอกบุญช่วยเหลือคนอื่นงานนู้นงานนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ถนัดนะคะและอย่างนึงมันภูมิใจด้วยก็ได้อะไรคือถ้าเกิดว่าเรารับทุนมาแบบเนี้ยหนึ่งก็คือว่าเราได้รับการคัดเลือกอะค่ะนะคะเราไปรับขอปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาค่ะว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับทุนหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยมูลนิธิของโพธิวนาเนี่ยก็จะมีทุนมอบให้ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกค่ะก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ถ้าเราได้ทุนมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเรียกว่ากระตือรือร้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นทุนปัจจัยจากญาติโยมด้วยแล้วก็ได้เข้ากรรมฐานด้วย ไปมาได้ทุนเนี่ยมีบุญนะเพราะว่าท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวันนะคะอาจารย์ดร.แม่ชีเนี่ยก็เมตตาที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาครูนะวิชาครูในการสอบอารมณ์ในการสอนวิปัสสนากรรมฐานค่ะนะก็ถือว่าโชคดีไหลต่อนะคะก็รับปากกับท่านไปเพราะก็อยากปฏิบัติถ้าจบแล้วก็คงต้องการที่จะปฏิบัตินั่นแหละด้วยพักผ่อนไปในตัวจริงๆตั้งใจไว้หลายที่มากเลยนะคะว่าสวัสดีค่ะเจ๊เฮงสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์คุณดาเลศนะคะหลายท่านก็ทักเข้ามาคุณตุ๊กตาสวัสดีทุกท่านนะคะก็ตั้งใจว่าจบอะค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องดูตารางของท่านพระอาจารย์คงต้องแจ้งท่านพระอาจารย์ไปก่อนว่าเราจะไปที่ไหนช่วงไหนบ้างนะตั้งใจไว้ว่าก็อาจจะไปที่ชลบุรีอีกสักเดือนนึงนะวางแผนเอาไว้นะคะแล้วก็ที่ดงยางอุทยานทำดงยางอีกสัก9วันหรือ10วันก็คือพักผ่อนอ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมันจบแล้วมันต้องพักผ่อนยังไงต้องพักผ่อนมันต้องมีเวลาอยู่แล้วต้องหาเวลาให้ได้นะคะอันไหนอาจจะเป็นช่วงสำคัญของคอร์สใดคอร์สหนึ่งอาจจะขอตัวพระอาจารย์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มุมนี้สวยใช่ไหมคะโอ้โหสวยหลายมุมมากเลยค่ะที่บ้านศูนย์ปฏิบัติธรรมกุลยานิมิตค่ะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอุบาสิกานะเป็นญาติโยมอย่างเราเนี่ยแหละท่านก็เสียสละตนเองเนี่ยขึ้นมาสร้างวัดไป2วัดแล้วนะคะนะสร้างวัดไป2วัดแล้วเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแล้วก็พออายุ40เนี่ยก็เลิกทำธุรกิจนะคะแต่ว่ายังมีครอบครัวอยู่นะคะก็ยังมีครอบครัวมีสามีคือคุณลักษ์แล้วก็น้องไตเติ้ลกับน้องเต้เต้ซึ่งเป็นลูกชายท่านก็ออกมาแบบนี้ค่ะอย่างอาจารย์ธรรมวรินทร์เนี่ยแหละค่ะก็บางครั้ง
ก็สมาทานศีล8เพื่อที่จะอยู่วัดหรือปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานบางครั้งก็สมาทานศีล5นะเป็นการสมาทานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาเดี๋ยวหลายท่านก็ใจผิดอย่างตัวเองเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนชุดก็ต้องสมาทานนะอย่างการเมื่อไม่กี่วันยังไม่ได้โพสต์เลยแต่พี่หมอโพสต์ไปแล้วไปเที่ยวน้ำ พาพี่ต๋อมไปปางสวรรค์ซึ่งท่านพระอาจารย์มีนัดมีธุระคุยกับทางชาวพม่าชาวมอญเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมงานกฐินเราก็เลยไปปางสวรรค์กันด้วยนะคะไปจอดตรงนั้นแล้วพระอาจารย์ก็ไปคุยแถวนั้นก็สมาทานก่อนที่จะเปลี่ยนชุดก็ต้องสมาทานศีล6ศีล6นี่ก็จะแตกต่างกับศีล5นิดนึงนะก็คือไม่ใช่มี6ข้อนะคะข้อที่3ซึ่งเป็นกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเนี่ยเปลี่ยนเป็นอภัมมจริยาเวรมณีศีล6นะเป็นสมาทานศีล6แล้วก็เปลี่ยนชุดก็ไปไหนก็ปกติเหมือนคนอื่นแล้วก็พอมาใส่ชุดขาวเข้าวัดก็สมาทานศีล8ค่ะแต่เราก็พยายามที่จะรักษาในสิ่งที่เราสมาทานเอาไว้ซึ่งบางครั้งเนี่ยบางทีสมัยนี้เนี่ยก็เห็นหลายคู่นะคะมีอาจารย์หลายท่านที่ท่านเป็นคู่บารมีกันแล้วก็ออกมาสอนกรรมฐานก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายนะคะอีกรูปแบบหนึ่งในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาที่เสียสละตนเองออกมาจากความเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องขออนุโมทนาบุญคือถ้ามันเป็นความดีซะแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ที่เป็นความดีที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ความดีอันเนี้ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องโฟกัสไปความดีแรกคือต้องเป็นความดีที่ไม่มีใครเดือดร้อนคำว่าไม่มีใครเดือดร้อนเนี่ยก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นกายวาจาแล้วก็ใจมันไม่มีความคิดที่ไปเบียดเบียนหรือก้าวก่ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าความดีของเราที่ทำแล้วเนี่ยมันไปกระทบคนอื่นโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาเบียดเบียนหรือเราคำนวณอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เบียดเบียนหรอกแต่มันเป็นขัดผลประโยชน์มันมีคำว่าเบียดเบียนกับขัดผลประโยชน์นะคะถ้าขัดผลประโยชน์เนี่ยบางครั้งก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นผลประโยชน์ที่มันไม่ได้มีใครเดือดร้อนก็ขัดไปเลยเพราะว่ามันช่วยไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทำความดีบางอย่างเนี่ยจะไม่มีใครเนี่ยเดือดร้อนมันต้องมีคนเดือดร้อนบ้างยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงออกมาจากบ้านออกมาจากวังท่านพระสารีบุตรนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นอุปติสสะนะคะกับโกริกะนะคะท่านพระสารีบุตรเป็นอุปติสสะตอนนั้นออกมาจากบ้านก็เป็นออกมาจากบ้านแต่พอตอนออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพ่อแม่ท่านเดือดร้อนอันนี้พ่อแม่เดือดร้อนนะทีนี้บาปหรือเปล่าโอ้โหข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาในการวิเคราะห์เพื่อที่จะเอาโครงสร้างของความถูกต้องเนี่ยมาเยอะมากค่ะตอนนั้นตัวเองก็คิดในใจอะตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะสาวๆออกมาวัดเยอะๆเนี่ยแล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสบายใจไอ้เราก็กลัวบาปเอ๊เราบาปหรือเปล่าเนาะทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจนะทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจถึงขนาดที่ว่าพ่อเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองไปถือศีลอยู่ที่จังหวัดชุมพรไงอําเภอประทิวตอนนั้นอายุน่าจะ20ปลายๆอ่ะสักประมาณ28 29ได้ไม่แน่ใจปลายๆอ่ะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสวัสดีค่ะคุณแมวก็ไปถือศีลอยู่พรรษานึงตอนนั้นจำได้ว่าลา งานมาหรือยังไงนั่นแหละค่ะทำงานอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จนช่วงเปลี่ยนงานพอสวัสดีค่ะคุณพรนะคะก็ทีนี้พอช่วงเปลี่ยนงานเนี่ยพ่อก็จะไปเยี่ยม
ที่ไปพักอะค่ะมันตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์อะไรแต่เป็นที่ที่จะเป็นสำนักสงฆ์จะทำเป็นสำนักสงฆ์ก็มีพระมีเนนไปอยู่กันเยอะค่ะตัวเองก็ติดตามไปเป็นผู้ติดตามแล้วก็ไปทำอาหารนี่แหละค่ะนะคะทำอาหารพระบิณฑบาตมาก็ทำข้าวผัดแจกคนข้าวผัดไข่อะไรเงี้ยสนุกสนานไปอยู่ตัวเองก็มีความสุขในการอยู่นั่นแหละค่ะฝึกฝนถามว่าลำบากไหมต้องบอกเลยว่าลำบากลำบากมากไหมต้องบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตคนปกติก็มากพอสมควรนะคะมันลำบากถามว่าทุกข์ไหมไม่ทุกข์มันคือลำบากจากชีวิตปกติของเราอะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลำบากอะไรพ่อแม่ไปก็สงสารลูกทั้งๆที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้พูดให้ฟังเลยนะคะว่าเราลำบากอะเราไม่เคยบ่นอะไรเลยค่ะแต่พ่อแม่มาเยี่ยมเนี่ยก็สงสารลูกจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นที่นิยมอะแต่ก่อนแวนฮิลเซนนะเดี๋ยวนี้ก็ยังน่าจะนิยมอยู่ก็จะมีอันใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วฮะอันใหญ่ อันใหญ่แม่เนี่ยพอไปเยี่ยมทีแม่ก็จะซื้อช็อกโกแลตแวนฮิลเซนนะคะอันใหญ่ๆไปฝากที่ชุมพรแต่พ่อค่ะแอบเห็นค่ะแล้วก็สะเทือนใจพ่อก็คุยกับเราดีแหละอย่างนู้นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอารถตู้ไปค่ะไปหาลูกที่ชุมพรเนี่ยไม่ให้ใครนั่งเลยนะคะให้คนนั่งได้แค่ 3-4 คนที่เหลือเนี่ยคือใส่ของกินใส่ของกินใส่ข้าวสารอาหารแห้งเต็มไปหมดแล้วค่ะครึ่งคันรถตู้เลยแบบท่วมเลยค่ะเต็มหลังรถเพื่อที่จะของกินเนี่ยมาให้ลูกกลัวลูกลำบากแล้วก็รู้นิสัยลูกว่าลูกไม่กินเองอยู่แล้วคนเดียวอะชอบให้คนอื่นด้วยก็ต้องเอามาเยอะๆลูกจะได้ให้คนอื่นได้ด้วยแล้วตัวเองเหลือมาลูกจะได้กินถ้าไม่ถ้าเกิดมีมาน้อยเนี่ยลูกให้คนอื่นหมดไม่กินนี่คือนิสัยตัวเองรู้นิสัยลูกก็เลยเอามาเยอะค่ะเพื่อที่ให้ลูกเนี่ยแบ่งคนอื่นได้ด้วยแต่เอาช็อกโกแลตแวนฮิลเซนมาให้เนี่ยแม่บอกว่าไม่ต้องให้ใครกินนะของหนูคนเดียวนะหนูกินไปเลยนะลูก แม่รักลูกค่ะตอนนั้นไปส่งป๋าขึ้นรถจำได้เลยว่าก็ลาเสร็จปุ๊บพอป๋าขึ้นรถเนี่ยน้ำตาค่ะกระเด็นออกมาแบบหันไปแล้วกระเด็นออกมาแล้วปาดน้ำตาสะเทือนใจมากตอนนั้นโอ้โหเราทำให้พ่อเราเนี่ยทุกข์ขนาดนี้เลยเรามาถือศีลนะแต่พ่อทุกข์ขนาดเนี้ยตายละกลัวบาปแน่ๆทำยังไงดีเนาะถือศีลปฏิบัติธรรมก็อยากถือแต่ไม่อยากบาปก็ไม่อยากบาปเราจะหาคำตอบให้กับชีวิตเรายังไงก็มาวิเคราะห์หลังจากนั้นมาก็ยังคาใจอยู่ว่าเราบาปหรือเปล่าแต่ก็ไม่เปลี่ยนความตั้งใจนะคะก็ยังอยู่แต่ก็ไม่สบายใจอะเอางี้ดีกว่าเพราะตอนหลังเนี่ยมาศึกษาดูพระสารีบุตรเองเนี่ยแม่เองของพระสารีบุตรก็ไม่สบายใจพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะหรือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเองเนี่ยก็ไม่สบายใจเอาแล้วอย่างนี้บาปไหมถ้าเราเอาหลักของปรมัตถธรรมเนี่ยมาจับเราจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีจิตของตัวเองกันอยู่แล้วจิตของแต่ละคนเนี่ยก็มีการปรุงแต่งเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีอนุสัยก็มีอุปนิสัยอุปนิสัยดีกว่านะคะอนุสัยอย่างเดียวเป็นแค่กิเลสแต่อุปนิสัยเนี่ยเป็นทั้งกุศลและเป็นทั้งอกุศลเก็บอยู่ในขันธสันดานในการเกิดมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยครอบครัวเนี่ยพอลูกเข้าวัดเนี่ยบางคนมีความสุขมากเลยดีใจที่ลูกเข้าวัดเพราะว่าอุปนิสัยมันตรงกันมันก็เลยชื่นชมในสิ่งที่ลูกทำแต่บางบ้านเนี่ยลูกกับพ่อแม่เนี่ยอุปนิสัยขัดกันมาคนละแนวพอลูกทำในสิ่งที่มันขัดกับพ่อแม่เนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ของพ่อแม่เพราะมันขัดใจถามว่าลูกบาปไหม
ทีนี้บาปไม่บาปเนี่ยเอาอะไรเป็นตัววัดอ่ะเราลองไปดูนะคะศีล5ข้อก่อนศีล5ข้อเนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของความเมตตาอยู่เบญจศีลไอ้เบญจธรรมแต่เราไปดูที่ศีลก่อนศีล5ข้อนี้มีข้อ1ปานาติบาตการฆ่าสัตว์จิตเนี่ยมันต้องมีอกุศลอยู่แล้วรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตแล้วก็ฆ่าสัตว์นั้นเนี่ยให้ตายไปหรือหมดชีวิตไปหรือเรารู้ว่าสัตว์นั้นเนี่ยมันมีชีวิตอยู่แต่เราทำร้ายร่างกายสัตว์นั้นเนี่ยอันนี้แหละค่ะเป็นอกุศลละกรรมทางกายมันต้องมีจิตที่ต้องการประทุษร้ายอ่ะทีนี้ไปข้อที่สองข้ออทินาทานาเวรมณีสวัสดีค่ะพี่เพชรข้อที่สองเนี่ยก็คือจิตอันนี้เป็นโลภะแหละปทุสลายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจิตโทสะส่วนจิตที่ขโมยเนี่ยก็จะเป็นจิตที่โลภคือโลภะเป็นฐานของจิตนั้นแล้วก็มีความคิดมีสิ่งของมีวัตถุที่ตัวเองเนี่ยอยากจะได้แต่มันมีเจ้าของแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นมีเจ้าของแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองอันเนี้ยเข้าสู่องค์ของอทินาทานครบบาปส่วนศีลข้อที่3คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเนี่ยรู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยถึงเขาจะมีความรักความใคร่กับเราขนาดไหนที่เราบอกว่าเราไม่รู้ตอนหลังเลยค่ะรู้ปุ๊บต้องทำยังไงเลิกเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะทำไม่ได้หรือก็แกล้งไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยคนมีคู่เนี่ยถ้าเราจะคบใครสักคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราเนี่ยจะไม่รู้ถ้าเกิดเราคบใครสนิทในระดับนึงเนี่ยเวลาของชีวิตของคนที่มีคู่เนี่ยกับเวลาของชีวิตของคนที่ไม่มีคู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนอกจากว่าคนคนนั้นเนี่ยออกมาทำงานที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าคนนั้นมีคู่ตอนที่ไม่รู้เนี่ยไม่ผิดแต่พอรู้แล้วเนี่ยยังดันทุรังต่อเนี่ยผิดเลยค่ะนะคะไปยุ่งสามีภรรยาคนอื่นเขาซึ่งข้อนี้เนี่ยมันเป็นกามต้องบอกว่ากามข้อนี้เนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าพอมีกามตัณหาตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่กลัวบาปบุญคุณโทษมันไม่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะแย่งของคนอื่นเขาหรือไม่แย่งของคนอื่นเขาแต่มันพร้อมที่จะวิ่งตามอำนาจของกิเลสมันยิ่งกว่าปานาติบาตมันยิ่งกว่าอทินาทานค่ะเพราะว่าข้อนี้มันมีกามคุณซึ่งเป็นตัวล่อมากกว่าตัวอื่นมันเป็นบุคคลค่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งของมันก็ทำให้อาจจะมีการยั่วยุทางอารมณ์หรืออาจจะมีการหลอกลวงกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ผิดศีลข้อนี้ได้ข้อกาเมสุมิจฉาเนี่ยก็คือต้องมีเจตนาในการที่จะรู้ว่าคนนี้เขามีเจ้าของแล้วอะมีความพยายามที่จะแย่งสามีแย่งภรรยาคนอื่นหรือแม้กระทั่งคนรักของคนอื่นเขาอะเรารู้อยู่ค่ะว่าเขารักกันเนี่ยความพยายามที่เราจะทำให้เขาเกลียดกันหรือความพยายามที่เราต้องการจะแย่งออกมาแล้วเราบอกว่าก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนี่เพราะฉะนั้นเรายังมีสิทธิ์อยู่อ่ะยกตัวอย่างว่าบาปหรือไม่บาปบอกว่าเรายังมีสิทธิ์อยู่ไม่ต้องเป็นแฟนกันเลยไม่ต้องเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกัน อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่ต๋อมสมมุติอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่ต๋อมไม่ต้องเป็นเพื่อนไม่ต้องเป็นกัลยาณมิตรกันละค่ะเป็นเพื่อนกันทีนี้ปรากฏว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเข้ามานะคะชื่ออาจจะชื่อเปิ้ลละกันอ่ะชื่อเปิ้ลเข้ามาอยากจะสนิทกับอาจารย์ธรรมวรีอ่ะก็
็เลยใส่ร้ายพี่ต๋อมจะได้ไม่ต้องสนิท กับพี่ต๋อมอีกต่อไปก็หาเรื่องพูดลดคุณค่าของพี่ต๋อมลงมั่งอะไรมั่งใช้อุบายต่างๆอ่ะสมมุตินะคะคนแบบนี้มันมีแล้วพี่ต๋อมก็แล้วอาจารย์ธรรมวิก็เชื่อพี่ต๋อมด้วยนะว่าเชื่อเยเปิ้ลนี่ด้วยนะว่าพี่ต๋อมเนี่ยไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างงี้ก็เลิกคบไปคนคนนี้บาปหรือเปล่าบาปนะคะบาปโดยมีเจตนาที่มันพยายามที่จะส่อเสียดให้คนเนี่ยเกลียดกันทะเลาะกันทีนี้เนี่ยกลับไปหาคนที่อยู่ในข้อกาเมในข้อกาเมเนี่ยนอกจากว่าคุณเนี่ยจะยุให้คู่รักเขาทะเลาะกันแล้วคุณจะยุให้สามีภรรยาทะเลาะกันแล้วเนี่ยคุณก็ยังแย่งเขาอีกต่างหากถามว่าถ้ากลับมาเป็นตัวเองกำลังมีแฟนอยู่มีคนรักอยู่เนี่ยเขาอยู่ของเขากันดีๆเขามีความสุขอยู่แต่อันนี้ในความจริงเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็พิสูจน์ไอ้ตัวแฟนเราด้วยนะถ้าเรามีแฟนแล้วเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนนึงเข้ามาพยายามทำแบบนี้เนี่ยแล้วเชื่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยขอแนะนำให้ตัดแฟนคนนี้ทิ้งไป คนแบบนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยอนาคตก็จะมีแต่เรื่องค่ะไม่จบหรอกไม่ได้จบแค่คนคนนี้สมมติว่าเลิกคนคนนี้ได้ก็จะต้องมีคนอื่นออกมาอีกไม่ต้องกลัวค่ะมีแน่นอนนะคะเพราะอุปนิสัยเขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรือไม่ได้เห็นคุณค่าของคนที่เขาคบอยู่ไปข้างหน้าเรื่อยๆอ่ะแม้กระทั่งไอ้คนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวก็ไปข้างหน้าอีกค่ะไม่จบจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละถ้าคนนิสัยแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปขอแนะนำให้เลิกค่ะถ้าเรามีแฟนแล้วเรามีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะเราจะบอกว่าฉันรักฉันรักก็ต้องบอกว่าถามตัวเองก่อนว่าเรารักความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามความรักเนี่ยมันคือความเมตตามันทำให้ใจของเราเนี่ยมันเบาแล้วก็มีความสุขแต่ความรักอันเนี้ยเรามีความสุขตรงไหนเรามีความสุขกับความรักแบบเนี้ยตรงไหนคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์กับเรื่องนี้เหรอมันเป็นเพียงแค่เราตัดไม่ได้แค่ความผูกพันหรือเป็นการลงทุนอย่างเช่นคนสูบบุหรี่หรือคนกินเหล้าอ่ะบางทีเนี่ยรู้ก็รู้ว่าบุหรี่มันไม่ดีรู้ก็รู้ว่าเหล้ามันไม่ดีอ่ะบอกทำไมไม่เลิกบุหรี่ล่ะลงทุนมาเยอะแล้วคล้ายๆกันคนที่มีแฟนไม่ดีมีสามีไม่ดีมีภรรยาไม่ดีนอกใจเนี่ยไม่ยอมเลิกเนี่ยคล้ายๆกับคนกินเหล้าบุหรี่แล้วไม่เลิกบอกลงทุนมาเยอะแล้วนี่แหละถามว่าเหล้าบุหรี่เนี่ยมันดีไหมล่ะมันไม่ดีอ่ะแต่เราก็ไม่คิดจะเลิกมันเป็นเพียงแค่ความคุ้นเคยความผูกพันไม่ได้ยั่วใครเลิกใครนะคะแต่อันเนี้ยถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะยอมรับพฤติกรรมนอกใจได้เราก็อยู่ต่อไปก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นทุกข์อ่ะใจมันต้องเป็นทุกข์กับคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้เนี่ยเราจะไปนั่งทนทำไมเพราะว่าความโกรธทุกๆวันเนี่ยความไม่สบายใจเนี่ยกับคู่ที่มันไม่ดีเนี่ยมันคือโทสะการที่เราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันมีโทสะทุกวันทุกวันจิตของเรามีความระแวงทุกวันทุกวันต่อพฤติกรรมของคนที่ไม่ได้รักเราอ่ะเราจะไปนั่งทนแบบนั้นเพื่ออะไรเพราะว่าการเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์มีอายุไม่เยอะมนุษย์มีอายุไม่เยอะค่ะเราต้องเอาเวลาของเราไปสร้างความดีเราต้องเอาเวลาของเราใช้ให้ถูกวิธีไม่ใช่เอาเวลาไปโกรธเอาเวลาไปหึงคนเอาเวลาไปอะไรแบบเนี้ยโอ้โหไม่คุ้มค่าเลยค่ะเกิดมาทั้งทีเนี่ยมันขาดทุนมากหลายๆคนเป็นแบบนั้นค่ะเอาเวลาไปหึงเอาเวลาไปมีน้องอยู่คนหนึ่งได้รู้จักกันแกเล่าให้ฟังไปชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งไปชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ได้มีภรรยาละค่ะแต่ว่ามีผู้หญิงเยอะคบผู้หญิงเยอะตัวเองก็เลยไปทำสัญญกรรมทำสัญญกรรมเพื่อที่จะเอาชนะผู้หญิงคนอื่นๆนอกจากสัญญกรรมแล้วเนี่ย นอกจากสัญญกรรมแล้วเนี่ยก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
พื่อที่จะมีเงินเนี่ยดึงผู้ชายเนี่ยไปเที่ยวไปกินเขาจะได้ไม่มีเวลาเนี่ยไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นๆคิดว่าวิธีการแบบนี้มันจะทำให้ตัวเองเนี่ยชนะคิดว่าแบบนี้มันจะทำให้ตัวเองชนะไปสัญญกรรมมาแล้วก็พาผู้ชายไปเที่ยวไปกินอ่ะเที่ยวฟรีกินฟรีอ่ะแล้วมีผู้หญิงให้ด้วยเนี่ยทำไมใครจะไม่ชอบปกติเนี่ยต้องขออภัยนะคะเขาไปเที่ยวกันนะเขาเสียเงินด้วยซ้ำผู้ชายอ่ะเขาต้องใช้เงินด้วยซ้ำแต่คราวนี้เขามีผู้หญิงมาสัญญกรรมมาให้เลยค่ะสัญญกรรมมาสวยๆเลยแล้วก็มาพาเที่ยวพากินอ่ะเป็นเราเราก็ไปอยู่แล้วค่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าแกอยากเอาชนะก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินมาจนเป็นหนี้สินเยอะมากเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สินต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยค่ะมาเลี้ยงผู้ชายแล้วผู้ชายเองก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยเริ่มมีหนี้แล้วค่ะด้วยความที่ว่าอยากจะเอาชนะผู้หญิงคนอื่นอ่ะก็เลยมีหนี้แล้วก็ไม่กล้าบอกผู้ชายเพราะว่าไปเขาเรียกว่าไปถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยเป็นภาษาธรรมะเนี่ยก็คือมายาเป็นหลอกผู้ชายว่าเราน่ะมีเงินผู้ชายก็จะได้เอาเราเป็นตัวเลือกผู้ชายก็ไม่รู้ตัวเองทุกข์เรื่องอะไรเพราะว่าไม่ได้บอกใครเขาว่าตัวเองไม่มีเงินก็ไม่ได้บอกเครียดบางทีก็ต้องหายตัวไปบ้างเพื่อจะไปเคลียร์เรื่องหนี้สินบ้างอะไรบ้างผู้ชายก็เหมือนกับผู้หญิงเนี่ยมีรับลมคมในอะไรไม่พูดแต่ทั้งๆที่ผู้หญิงคนนี้ยอมเสียสละยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาซึ่งผู้ชายคนนี้ทำเพื่อตัวเองอะราคาทั้งหมดเลยที่เสียเงินไปนั่นแหละแต่ผู้ชายก็ไม่รู้ซ้อมค่ะซ้อมผู้หญิงคนนี้นะคะซ้อมทำร้ายร่างกายอ่ะเหมือนจะฆ่าเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ฆ่าหรอกยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่เลยมาเล่าให้เราฟังได้ก็เลยถามเขาว่าสรุปเนี่ยผู้ชายคนนี้เขารักเราไหมแกก็บอกว่ามันเป็นความผูกพันที่จะเล่าเนี่ยตกลงผู้ชายคนนี้เขารักเราไหมอ่ะเราอุตส่าห์เป็นสัญญกรรมหน้ามานะเพื่อให้เขาเห็นแล้วเขารักเราเราอุตส่าห์เอาเงินไปเลี้ยงเขาไปกินนู่นไปกินนี่พาผู้ชายไปกินนู่นไปกินนี่พอถึงเวลาเนี่ยเงินเราหมดพอเราเป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็ทิ้งไปเลยก็ไม่เชิงทิ้งอะค่ะก็ไม่ได้พาไปกินก็ไม่ไปไงเอาเงินไปเลี้ยงคนอื่นตอนที่มีเงินไปเลี้ยงคนอื่นแต่ตอนที่ไม่มีเงินอะมากินอยู่กับเราเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยคนเราเนี่ยจะลงทุนกับใครสักคนนึงเนี่ยมันก็ต้องคุ้มค่าลองคิดดูว่าเขาไม่คิดจะลงทุนกับเราเลยแต่เราเนี่ยกับคิดจะลงทุนกับเขาอยู่ฝ่ายเดียวความที่อยากจะเอาชนะผู้หญิงคนอื่นก็ใช้เล่ห์เพทุบายสารพัดสรุปแล้วเนี่ยแพ้กิเลสในใจตัวเองไอ้ความอยากจะเอาชนะผู้หญิงคนอื่นๆความอยากจะเอาชนะใจผู้ชายแต่มันแพ้กิเลสของตัวเองที่อยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ได้ความรักอะไรผู้ให้ย่อมเป็นที่รักจริงอยู่แต่ก็ต้องดูด้วยว่าให้แบบไหนหัวใจของคนให้เนี่ยมันปรารถนาจะเอาชนะคนอื่นจิตมันไม่เป็นกุศลอ่ะมันจะได้บุญยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยบางทีเนี่ยกลับมาที่ข้อกาเมนะคะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขายังไม่ได้แต่งงานกันเรามีสิทธิ์ในการที่เราทำความดีของเราทำให้เต็มที่เลยค่ะทำความดีให้เต็มที่โชว์ศักยภาพตัวเองให้เต็มที่ถ้าเกิดใครอยากจะแย่งผู้หญิงผู้ชายกันเนี่ยให้มันดูมีความสามารถแล้วก็ให้เป็นตัวเลือกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงเราจะโชว์เต็มที่เนี่ยไอ้เจตนาในการแย่งอ่ะมันมีอยู่ถามว่าถ้าเรามีแฟนเรามีคู่เนี่ยมีคนมีความพยายามที่จะคิดมาแย่งแฟนเรามาแย่งคู่รักเราเนี่ยถามว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีความสุขกับสิ่งนี้ก็ไม่มีใครมีความสุขกับสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเราให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเราเองว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เรามีความทุกข์สิ่งนั้นคนอื่นก็ไม่ชอบเราจะทำอะไรเราต้องดูด้วยว่าเราทำแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยทุกข์หรือเปล่านะคะทุกข์คือการเบียดเบียน
นะการเบียดเบียนมันมีเจตนาเนี่ยเขาดูตัวเจตนาทีนี้ข้อต่อไปนะข้อต่อไปก็คือข้อมุสาวาทาเวรมณีในการพูดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเพราะขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อคืนได้คุยกับอาจารย์กุลยาค่ะเมื่อคืนคุยกันถึงเช้าเลยไม่ได้เจอกันนานกับคิดถึงกันมากคุยกันถึงเช้าเลยค่ะคุยกันยังไงก็ไม่จบโอ้ยมีความสุขในการคุยมากนานๆเจอกันทีกับคิดถึงกันก็คุยกันถึงเช้าคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยคนที่น่ากลัวมากกว่าคนที่พูดจาหยาบคายก็คือพูดส่อเสียดธรรมชาติของคนพูดหยาบคายเนี่ยเขาจะพูดเพราะความโกรธเห็นไหมคะมีเจตนาแล้วก็มีโทสะเจตนาเป็นเจตสิกกลางๆที่เข้ากับกุศลหรืออกุศลก็ได้ส่วนโทสะเป็นอกุศลค่ะเจตนาเข้ากับอกุศลแล้วพูดคำหยาบบาปและมีคนฟังแล้วเกิดการเสียใจทีนี้ไอ้ตัวพูดส่อเสียดเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าไอ้พวกกลุ่มเนี้ยจะมีมารยามากยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีการศึกษามากเนี่ยความแยบคายหรือมีอุบายมากๆเนี่ยกลุ่มเนี้ยพูดส่อเสียดเหมือนกับพระเทวทัตอะค่ะพระเทวทัตเนี่ยทำไมถึงทำให้สงฆ์แตกแยกได้เพราะว่าคนนับถือพระเทวทัตพอพระเทวทัตพูดปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าพระที่เหลืออยู่เนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเชื่อพระเทวทัตแตกแยกเลยอะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ดูดีคนกลุ่มส่อเสียดเนี่ยจะดูดีค่ะมีความคนไม่น่าเชื่อถือเนี่ยพูดให้คนแตกแยกไม่ได้จำไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่พูดให้คนอื่นแตกแยกเนี่ยแบบเขาเรียกว่าแบบไม่มีชั้นเชิงเนี่ยไม่แตกหรอกค่ะสมมติมายุเราอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วไอ้นี่มันพูดให้คนแตกกันมันดูรู้แต่ไอ้คนที่มันมีชั้นเชิงมากๆเนี่ยพวกนี้ดูตอนผลค่ะว่าพอเราคุยกับคนเนี้ยบ่อยๆเนี่ยหรือสังคมเราเนี่ยมีคนคนนี้เข้ามาเนี่ยแล้วมันเกิดการแตกแยกไปหมดเลยเนี่ยใครเข้ามาแล้วแตกแยกแล้วใครมี power ในการพูดให้แตกแยกได้อันนี้ต่างหากที่เราต้องหาให้เจอว่าคือใครเพราะคนพวกนี้จะพูดจาดีค่ะพูดจาน่าเชื่อถือจนคนน่ะเชื่อจนคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยเชื่อพอเชื่อปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการแตกแยกขึ้นมานะคะเกิดการแตกแยกขึ้นมาจากการฟังนั้นเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะพูดจาเพราะคนที่พูดจาทำให้คนแตกแยกเนี่ยจะพูดเพราะค่ะพูดเพราะน่าเชื่อถือแล้วผลของการฟังคือเกลียดใครคนใดคนหนึ่งฟังแล้วสงสารตัวเองเกลียดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเขาจะถ้าเกิดคนมีคุณธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มานั่งพูดให้คนอื่นเสียหายไม่ต้องยกตัวเองขึ้นมาให้หน้าสงสารหรือพูดให้คนอื่นเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่พูดให้ดูดีค่ะกลุ่มนี้ก็จะเรียกดราม่าในภาษาบ้านเราปัจจุบันเรียกดราม่าพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองก็จะหน้าสงสารขึ้นมาทันทีเลยแล้วคนอื่นเนี่ยก็จะเสียหายคือมันดูเหมือนกับไม่ได้พูดข้อร้ายอะค่ะแต่มันพอจบแล้วเนี่ยไอ้คนที่ถูกพูดถึงอะเสียหายอันนี้แหละค่ะคือส่อเสียดส่อเสียดจะดูยากมากคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะทันคนส่อเสียดนะแล้วก็ทีนี้ไอ้ส่อเสียดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในข้อกาเมที่เอาไปใช้ร่วมกันคือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอมันมีกามคุณนะคะตามหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะถูกสั่งงานจากจิตที่พอมันสั่งงานที่สมองปุ๊บสมองมันก็จะหลั่งสารออกมาตามจิตที่สั่งถ้าจิตของเราเป็นกุศลก็จะหลั่งสารที่มันเป็นคุณที่เป็นความดีเป็นความสุขออกมาแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของกามคุณเรื่องของทางเพศอะไรเงี้ยพอมันมีการยั่วยวนกันขึ้นมาอย่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนที่ส่อเสียดปกติมันจะมีเรื่องของทางก็ต้องขออภัยนะคะเป็นเรื่องของกามคุณเรื่องของทางเพศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอไอสารที่มันเกี่ยวกับทางเพศขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมัวเมาแบบขาดสติอ่ะคนพูดอะไรเนี่ยคนอื่นพูดไม่เชื่อค่ะเชื่อเฉพาะไอ้คนที่เราอยากจะมีอะไรด้วย จะกลายเป็นคนเนี้ยดูดีไปหมดอะค่ะมันจะมีสารตัวนึงเนี่ยที่มันเป็นสารหลงอะค่ะทำให้เราขาดสติแล้วก็ขาดวิจารณญาณในการพิจารณา
สิ่งที่มันถูกต้องกลายเป็นเมื่อวานเขียนเรื่องนี้อยู่ค่ะเขียนเป็นคำพูดสั้นๆว่าความทุ่มเทแบบขาดสติเนี่ยไปเขียนว่าเป็นคือความโง่แต่ความจริงๆแล้วเนี่ยความทุ่มเทแบบขาดสติคือความมัวเมาความทุ่มเทอย่างมีสติคือความมุ่งมั่นมันจะมีลักษณะเดียวกันคือมันจะเหมือนกับดื้อมุ่งมั่นเหมือนกับไม่ยอมปล่อยมือเพราะฉะนั้นคนที่มีกามราคะในด้านของกามคุณแล้วไปเจอคนพูดส่อเสียดที่ยุให้ทะเลาะกันแล้วตัวเองเนี่ยมีสารเคมีตัวนี้อยู่ในสมองสมมุติว่าชอบผู้หญิงคนนี้ชอบผู้ชายคนนี้อยู่ในสมองอยู่เราเห็นว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยยอมหนีตามผู้ชายไปเพราะสารเคมีตัวนี้มองเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อแม่ตัวเองมองเห็นคนอื่นดีกว่าสามีภรรยาตัวเองตอนที่รักกับสามีภรรยาก็รักเพราะสารเคมีตัวนี้แต่พอสารเคมีตัวนี้ไปเกิดกับคนอื่นมันก็ไปกับคนอื่นอีกมันไม่มีสติไงมันมีแต่ความมุ่งมั่นจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ถ้าเกิดว่าเราเรียนอภิธรรมเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจว่าจิตมันทำงานแบบนี้ไอ้คนที่มันมีมากชู้หลายเมียหลายสามีหลายภรรยาเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่นก็คือมันขาดสติในการควบคุมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสารเคมีตัวนี้คือโดยธรรมชาติบางคนก็มีตัวนี้เยอะไงคะแต่บางคนเนี่ยเขามีคุณธรรมเขามีสติเนี่ยเขาก็มีแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเหมือนคุณแต่เขามีปัญญาที่จะทันอารมณ์แล้วเขาก็ไม่ทำอะไรที่มันผิดแต่คนที่มันไม่มีปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่นอกใจสามีนอกใจภรรยาทั้งหลายเนี่ยก็คือคนที่ขาดปัญญานั่นเองขออภัยที่จะต้องพูดตรงๆนะคะก็คือคนที่ขาดปัญญาค่ะคนมีปัญญาเนี่ยมันต้องอยู่เหนืออารมณ์ของกามคุณแบบนี้แต่ถ้าเกิดยังเป็นทาสของอารมณ์อยู่เนี่ยจะไปบอกคนอื่นว่าฉันมีปัญญาเนี่ยแต่เขาอาจจะฉลาดเรื่องอื่นนะคะอย่าไปปนกันว่าถ้าโง่ปุ๊บต้องโง่ทุกเรื่องไม่ใช่ก็ไม่มีปัญญาในการเอาชนะกิเลสของตัวเองในเรื่องนี้แต่อาจจะมีปัญญาอาจจะฉลาดบางคนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเป็นแพทย์บางคนเป็นวิศวะบางคนเป็นทำงานใหญ่โตต้องใช้สมองเยอะเขากับไม่ทันเรื่องนี้กลับไปยุ่งกับสามีไปยุ่งภรรยาชาวบ้านเพราะเขาไม่มีปัญญาทันเรื่องนี้ค่ะไม่ทันอารมณ์ไอ้ตัวส่อเสียดเนี่ยค่ะตัวเดียวกันตัวส่อเสียดมันไปใช้ด้วยกับการมีคู่นั่นแหละไปพูดให้สามีภรรยาเขาทะเลาะกันแย่งกันอะไรกันแบบเนี้ยนะคะทีนี้ข้อที่5ก็คือสุราเมรยะก็คือการดื่มของเมาต่างๆการที่เรานำสิ่งมึนเมาต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเนี่ยคนที่เขามีสติเนี่ยเขาก็ไม่ทำกันยิ่งคนรู้จักหลักอภิธรรมเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีสารเคมีมันเป็นสารพิษพอเราเอาเข้าสู่ร่างกายปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะแบบปกติเลยนะคะสติสัมปชัญญะปกติยังขาดเลยแล้วสติสัมปชัญญะแบบดีๆอ่ะที่เกิดปัญญาเนี่ยจะเหลือไหมอ่ะไม่เหลืออยู่แล้วมันไม่เหลือเลยนะคะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย5ข้อทำไมถึงยกตัวอย่าง5ข้อนี้กลับไปที่ภาษาลีบุตรไม่ได้ลืมนะคะภาษาลีบุตรกับพระพุทธเจ้าที่ท่านทำให้พ่อแม่ท่านเสียใจ เราจะเห็นว่าเจตนาเนี่ยของการทำบาปเนี่ยมันจะมีอกุศลประกอบด้วยเจตนาในการทำบาปเนี่ย ขออภัยค่ะมันจะมีอกุศลเนี่ยประกอบด้วยมีเจตนาเป็นกลางๆแล้วก็มีอกุศลเช่นความรักความโลภความโกรธความมัวเมาต่างๆแต่พระสารีบุตรนึกถึงหัวใจของพระพุทธเจ้านึกถึงพระโพธิสัตว์ตอนที่พระองค์เนี่ยเสด็จออกมาจากวังพระองค์เดินออกจากวังมาเพื่อที่จะละกามคุณเพื่อที่จะละกามคุณเพื่อที่จะแสวงหาโมกขธรรมขณะนั้นเนี่ยจิตของพระพุทธองค์เนี่ยอาจจะยังละกามคุณในส่วนของจิตใจไม่ได้แต่โดยพฤติกรรมโดยการกระทำเนี่ยพระองค์ทรงเดินออกมาหันหลังให้กับกามคุณอันนี้แหละค่ะ
คือบุญเราเองเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยถ้าเกิดหัวใจเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจของการละเนี่ยมันจะกลายเป็นบารมีทันทีอย่างเช่นเราละคู่ของเราคู่ของเราอาจจะเสียใจอะแต่ว่าโอ้ตกใจแต่ว่าการละตรงนี้เนี่ยนะคะการละตรงนี้เนี่ยมันเป็นการละที่ลดกิเลสนะคะมันเป็นการละที่ลดกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในครอบครัวตระกูลเนี่ยมันลดลงถ้ามองถึงมุมเราต้องไม่มองถึงมุมของครอบครัวอย่าเพิ่งมองนะคะเอาคนละส่วนกันอันนี้เราก็มองถึงมุมของการสร้างบารมีคนที่มีหัวใจตั้งมั่นตั้งใจในการสร้างบารมีเนี่ยมันต้องทำแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามองถึงการรับผิดชอบหน้าที่ในครอบครัวอยู่ดีๆเนี่ยจะมาทิ้งสามีทิ้งภรรยาแล้วออกบวชเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่าเราลองดูนะคะว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยที่พระองค์ทรงออกบวชตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระนางพิมพายโสธราพระบิดาพระเจ้าสุโธทนะหรือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรสบายดีอยู่แล้วแต่ที่เกิดท่านเสียใจก็เพราะว่ามันขัดใจท่านความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยจะชี้ให้เห็นตรงนี้ค่ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจของพระเจ้าสุโธทนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจของพระนางพระนางมหาประชาบดีโคตมีหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจของพระนางพิมพายโสธราเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความผูกพันกับพระพุทธเจ้าเป็นความทุกข์ที่ผูกพันกับพระโพธิสัตว์อันเนี้ยไม่ถือว่าบาปเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสของเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากกิเลสของเราตัวบุคคลที่ออกไปแสวงหาเนี่ยเป็นจิตที่วางแล้วจากกิเลสเพราะฉะนั้นผลกรรมเนี่ยมันย่อมไม่มีถ้าเราจะมีผลกรรมก็คือจะมีใครสักคนนึงทิ้งเราไปเพราะจิตแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆอ่ะมันไม่มีหรอกใครจะมาทิ้งเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทิ้งด้วยการที่แบบไปมีคนอื่นหรืออะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะไปเห็นสังคมอื่นดีกว่าทิ้งสังคมนี้ไปหาสังคมนี้ซึ่งสมัยนี้มีเยอะมากหลายคนมีสามีมีภรรยาอยู่กับภรรยาคนนี้แล้วชีวิตมันไม่ดีขึ้นทั้งที่มีลูกด้วยกันทั้งที่มีสามีด้วยกันมีภรรยาสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันเนี่ยไม่ดีขึ้นเปลี่ยนไปหาผู้หญิงคนใหม่เปลี่ยนไปหาลูกใหม่ทิ้งของเก่าเลยค่ะไอ้ภรรยาใหม่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะเสียใจอะไรก็ถือว่าสามีทิ้งมาเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนสามีเปลี่ยนภรรยาจากกิเลสอันนี้มันบาปแล้วผิดศีลแล้วค่ะมันไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรเองเนี่ยก็ออกมาจากบ้านพร้อมกับความไม่พอใจของนางสาลีซึ่งเป็นมารดาของพระสารีบุตรแต่พระสารีบุตรก็ไม่ได้บาปเพราะว่าเจตนาของพระสารีบุตรเนี่ยเพื่อสร้างบารมีมันเป็นจิตเป็นกุศลแบบล้วนๆเลยอะมันมีแต่จิตที่เป็นกุศลน่ะทีนี้จิตที่เป็นกุศลของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อย่างเช่นพ่อแม่เราเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องราวปกติก่อนว่าเราทำความดีอะค่ะนะคะเราทำความดีแล้วบางทีเนี่ยมันมีคนเป็นทุกข์เพราะเราเราก็ต้องดูเจตนาในใจของเราก่อนว่าเจตนาในใจของเราเองเนี่ยมันมีเจตนาที่เป็นอกุศลหรือเปล่าถ้าเราเจตนาเป็นกุศลเต็มที่ในการสร้างความดีเนี่ยแล้วมีคนรู้สึกขัดใจเนี่ยเช่นเราจะทำอาหารของเราอร่อยๆให้คนกินเนี่ยเราจะทำทานเนี่ยแต่มีคนเห็นแล้วมันไม่โอเคอ่ะก็เลยพยายามขัดขวางไม่ให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นทุกข์ในการขัดขวางนั้นเพราะฉะนั้นการขัดขวางของเขาที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นกรรมของเขาเองเขากำลังสร้างกรรมไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เราพยายามทำความดีมันเป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราทำความดีด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยคนที่ทุกข์เพราะความอิจฉา
ทุกข์เพราะมีเจตนาไม่ดีในการขัดขวางเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่บาปค่ะนะคะก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วคนเป็นทุกข์เพราะเราแบบไหนถึงบาปแบบไหนถึงไม่บาปถ้าจิตของเราเป็นกุศลไม่บาปเราไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครแต่ถ้าเกิดจิตของเราเป็นอกุศลมีความตั้งใจว่าจะขัดขวางเขาแหละมีความตั้งใจว่าจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้บาปแล้วค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับพี่กิ๊กต่อนะคะอาจารย์กุลยาหมดจดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าจะกลับตอนตีสี่นะตีสี่ก็ปรากฏว่ามาถึงที่บ้านศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกุลยานิมิตเนี่ยประมาณสองทุ่มค่ะก็เลยคุยกันพอจัดนั่งสมาธิกับพี่กิ๊กแล้วพี่กิ๊กก็มีไลฟ์สดนั่งสมาธิเหมือนกันก็นั่งสมาธิกันถึงสี่ทุ่มพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บก็คุยกันเลยค่ะทีนี้ยาวก็เลยวันนี้ก็เลยสายหน่อยนึงพรุ่งนี้ก็จะไปมจรอีกนะคะเนี่ยนะกิจกรรมหลายอย่างมากก็นี่นักเรียนธรรมศึกษาถ้ายังไงเดี๋ยวติดต่อกันไปอีกทีนึงค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในทุกๆวันขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ